น่าจะดีโลหิตดีพร้อมบุตรหลานและหมู่คณะมาจากหลายที่หลายแห่งขอถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตาจำนวนเงินไทย162,000 บาททองคำ43 บาท85 สตางค์เงินดอลลาร์27 ดอลลาร์เอาสาธุความทานแล้วนี่ละส่วนทองคำเข้ากลางหลวงส่วนเงินสดออกทั่วประเทศแต่พระท่านจำเอาเรานี่พยายามสุดกำลังแล้วช่วยชาตินะหนักจริงๆนะท่านนั่นล่ะตะกี้ที่ต้องทำเท่าไหร่ลืมแล้วนะ43 บาทอันนี้แหละเข้าข้างหลวงข้างหลวงทองคำเข้าข้างหลวงดอลลาร์แยกออกไปช่วยเงินไทยสำหรับทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าตลอดแยกขยับไปไหนเด็ดขาดเลยสำหรับดอลลาร์ออกมาช่วยเงินไทยเงินไทยออกช่วยโลกวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่สองเหรอที่ที่เด็กวันนี้วันที่ที่สองใช่ไหมสองค่ะอ๋อที่สองจันทร์ในการพูดวันนี้วันพูดไปภูหลวงยังไงนะเมื่อวานนี้เราไปโรงพยาบาลภูหลวงเรื่องอะไรอย่างนี้เราไปอย่างไปเมื่อวานเนี่ยมาวันนี้แล้วลืมไม่ได้นะมันโหดเข้ามาแล้วลืมย้อนหลังไปนี่เช่นอย่างเมื่อวานนี้จะลืมไม่ได้นะความจำมันโหดเข้านะหลวงพ่อวิญญาณเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วหลวงพ่อวิญญาณน้องหลวงตาวัดธรรมมงคลนั่นวิญญาณค่ะอยู่วัดไหนเวลานี้วัดธรรมมงคลเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปอยู่นู่นนะฮะแคนาดาอยู่แคนาดาไปสร้างวัดที่แคนาดาแล้วเป็นยังไงสิว่าแล้วดีหลวงตาแข็งแรงกว่าค่ะโอ้นั่นเป็นยังไงท่านเดินพ่อเดินไม่ค่อยไหวค่ะเดินไม่ไหวกวนอ้วนมากใช่ค่ะเนี่ยเดินไม่ไหวแต่ก่อนบวชใหม่ๆนี่ผอมๆสูงๆนะใช่ค่ะได้ไหมใช่ค่ะแล้วขันบวชสมานี่เลยใหญ่นี่อ้วนกว่าใครอีกนะค่ะใช่เดี๋ยวนี้อยู่ไหนเวลานี้ที่อยู่แคนาดาค่ะเหรอค่ะเป็นลูกศิษย์ทุกท่านเหรอเป็นลูกศิษย์ห้ารุ่นหนึ่งอยู่ก็ท่านเหรอค่ะอยู่วัดไหนวัดธรรมมงคลค่ะอ๋อก็หลวงตาไล่ไปเรียนอ่ะฮะหลวงตาไล่ไปเรียนอ่ะไหนล่ะหลวงตาไล่เขาไปจ้ะค่ะไล่เขาไปเรียนได้หลวงตาได้หลวงตาไล่หนูไปเรียนหนูมาหาหลวงตาแล้วหนูตั้งจิตว่าหนูจะไปรู้ได้ยังไงอย่างการทำสมาธิหลวงตาบอกว่าวิริยังอยู่ในปากพรที
ฮะวีนี่ยังอยู่ในป่าชอนตีของตาบอกแล้วแต่แล้วหลวงพ่อก็ฟังไม่ฟังหูอย่างเงี้ยบอกว่าท่านอาจารย์วิริยังอยู่ป่าคอนกรีตใช่ค่ะหรือเอาฟังคือค่ะหลวงพ่อพี่เลยตามไปป่าคอนกรีตป่าคอนกรีตใช่เออถูกแล้วคุณเป็นพวกคอนกรีตใช่ใช่ค่ะหลวงตาบอกแค่บอกหนูแล้วพออีกสักเดือนหนึ่งท่านก็สอนสมาธิค่ะพออีกเดือนหนึ่งหลวงพ่ออยากจะตั้งโรงเรียนสอนสมาธิค่ะเป็นสมาธิท่านหรือยังตั้งโรงเรียนสอนสมาธิสอนครูสมาธิแล้วเป็นแค่ศาสนาค่ะยังสอนยังไงสอนสมาธิหลวงพ่อสอนทำสมาธิค่ะท่านบอกด้วยไหมว่าให้ไปสอบท่านสมาธิใครได้คะแนนหนึ่งคะแนนสองมีไหมใช่ค่ะมีเหรอไม่มีค่ะเพื่อนน่าจะสอบเรียน200ชั่วโมงเนี่ยถ้าใครไม่มาครบก็ตกค่ะง่ายเห็นไหมอ่ะท่านพาบุกเลยนะฮะบุกดอยอินทนนท์ค่ะเวลาสอบให้ขึ้นจากตีนซอยขึ้นไปถึงนู่นนะคะบนดอยเนี่ย5วัน5คืนบนดอยไหนดอยอินทนนท์ค่ะดอยใหม่อ่ะค่ะเชียงใหม่ค่ะสอบรุ่นแรกค่ะใครพาไปหลวงพ่อพาไปค่ะโอ้โหน้ำเกลียวหมดเลยค่ะทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งไฟป่าเลยค่ะ5วัน5คืนค่ะเดินขึ้นไปค่ะหลวงพ่อพาเดินอินทนนท์5วัน5วัน5คืนค่ะไปถึงบนยอดดอยค่ะทุดงอะค่ะฮะทุดงค่ะเดินทุดงค่ะสอบต้องสอบไม่ได้ถ้าใครขึ้นดอยไม่ได้ก็ตกค่ะไป120ไป120คนนะคะได้ไป80กว่าคนค่ะนอกนั้นตกค่ะเราได้หรือตกอ่ะได้ค่ะหลวงพ่อเกียรติที่สุดนะฮะเกียรติหนูว่าเพราะหนูหลวงพ่อหนูนึกว่าหลวงพ่อเกียรติหนูหลวงพ่ออย่างอ่ะใช้หนูทุกอย่างเลยใช่แล้วพอไปบนลานผีฟ้อนอ่ะเขาอยู่กันข้างนอกข้างในหมดโดยกลุ่มเดียวกันพาหนูไปอยู่หน้าผาค่ะกลางเต็นท์ไม่อยู่แต่พอไปเสร็จแล้วหนูค่ะท่านให้พรหนูว่าจงนำกองทัพธรรมไปเราฟังมันสั่นเนี่ยหูเราไม่อยู่อยู่นี่หลวงพ่อบอกว่าให้หนูนำกองทัพธรรมไปค่ะนะแล้วหนูก็นำพวกเพื่อนเนี่ยไปอินเดียค่ะ8ครั้งค่ะเรานำกองทัพธรรมไปใช่ค่ะอินเดียค่ะแปดครั้งไปถูกหลวงพ่อเขาเอากันเพงแพงพระหลวงตาเขาเอากันเพงแพงหนูเอาแต่ค่าเครื่องบินและค่าอาหารคนละ10,000กว่าบาทก็ไปได้แล้วก็หลวงตาหนูจะนึกไปเรียนฮะอะไรโบราณพ่อหลวงตาหนูถึงได้ไปเรียนกับหลวงพ่อวิริยังค่ะหลวงพ่อบอกว่าม.3ถึงให้เรียนเรียนม.3ถึงให้เรียนครูสมาธิแล้วหนูบอกว่าหลวงพ่อหนูป.4ขอเรียนได้ไหมก็หลวงตาไล่ไปอ่ะหลวงตาไล่หนูไปอ่ะไปเรียนอะไรให้ไปหลวงตาอยู่ไล่ไปเรียนก็หลวงตาบอกว่าหลวงพ่อที่ยังเนี่ยเป็นอยู่ในป่าคอนกรีตก็ให้ไปเรียนกับหลวงพ่อที่ยังแล้วได้ไปเรียนยังไงอ่ะได้ค่ะรุ่นหนึ่งค่ะได้ไปเรียนเรียนยังไงวะเรียนสมาธิค่ะคือก็พูดอะไรไปไม่เห็นมีผลทุกอย่างท่านบอกว่าเพราะงั้นเราถึงย้อนหลังว่าให้ไปเรียนอะไรเราพูดยังไงบ้างค่ะ
ไม่ใช่พวกคุมสี่คุมห้าแล้วฮะค่ะเรียนสมาธิค่ะเอาละพอเข้าใจเอาละค่ะการค่ะหนูอยู่กับหลวงตาพรุ่งนี้แล้วมาเลยนี้หนูไปหลวงปู่เทศค่ะไปหาพี่สาวหนูว่าไงยังไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจหนูหนูขออยู่กับหลวงตาอีกคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้หนูจะไปวัดหินหมักเทศไอ้วัดไอ้หลวงปู่เทศค่ะตอนที่มาเพื่อนค่ะน้องสาวคอยอยู่ที่นั่นฮะน้องสาวคอยอยู่ที่นั่นค่ะบางทีเราก็อย่างนี้ก็หากยืนอยู่แต่มันอยู่ในริมแม่น้ำโขงเรือมันมาบ่อยนะเราไปพักที่นั่นถึงรู้ใจสักเดี๋ยวเรือมาเดี๋ยวเรือมาเรือมันมาตามลำแม่น้ำโขงมารู้ขอบพระคารุณาของพ่อฮะดวงตาให้หนูว่าเป็นคุณนายดอนหน้าหมายว่าไงหนูได้ใช้ดอนหน้ามาตลอดมีเงินใช้มาตลอดและทีนี้มีร้อยดอนหน้าจะมาให้ดวงตาเลยไม่ได้เอามามันอยู่บ้านไม่ลืมค่ะเก็บไปเก็บมาแล้วก็มีมันคู่เรื่องอะไรหนูต้องมาหาดวงตาอีกเพราะตอนนี้หนูขนสัมภาระมาให้แล้วหนูต้องมันกราบหลวงตาอีกครั้งค่ะถ้าหนูไม่ไปอินเดียนะคะทางฟังพูดตรงนี้หนูสาระสำคัญไม่ค่อยเราฟังจริงนะค่ะหนูตาเตือนสติหนูไม่โกรธเป็นดีขึ้นด้วยค่ะหลวงปู่มั่นท่านพูดเรื่องสมัยท่านเป็นเองยังดีกว่านี่ท่านหลวงปู่มั่นท่านเล่านะท่านเล่าเฉยนะแต่เล่านี่มันจะตายอกจะแตกหัวเราะมันจะดังออกมาเข้าใจไหมคือท่านพูดท่านเฉยนะไอ้เราพูดฟังมันจะตายหรือมันกดมันดังออกมามันจะหัวเราะนะท่านพูดถึงเรื่องพวกเนรก่อนท่านเป็นเนรนั่งเป็นแถวทีนี้ก็ผู้ใดพวกเนรไหนเนรไหนที่ไม่ได้ปฏิสังขาโยนิโสปินปาจังปฏิเสวามีแล้วเราต้องเสกเข้าเต่าเข้าแล้วยื่นให้กันไปเป็นว่านี่นะท่านพูดท่านเฉยเนี่ยคือเอาความจริงมาพูดท่านตั้งสมัยท่านเป็นเรียนก็ได้รับเรียนที่เป็นหัวหน้าเรียนก็เสียปฏิสังขาแล้วเป่าแล้วก็ยื่นในองค์นี้ไปเรื่อยเรื่อยพวกไม่ได้ปฏิสังขานะก็ได้รับอันนี้ไปเรื่อยเรื่อยก่อนที่จะจันแม่งนั่นคือปฏิสังขาดับไฟรกว่างั้นนะดับไฟรกถ้าใครไม่ได้ปฏิสังขาแล้วตายไปเลยตกนรกอะไรนะเวลาจะนั่นท่านเขาทำเป็นตุเป็นต่างจริงนะแล้วท่านเล่าแล้วเราหน้าฟังท่านเล่าเฉยแต่เรามันจะตายแล้วพอไปที่สังขารแล้วก็เป่าคู่คู่แล้วก็ยื่นคำเข้าให้องค์นั้นองค์นั้นไปเรื่อยๆพวกเด่นไม่ใช่ไปที่สังขารโยนิเสือปิณฑบาตทางปฏิเสวานุนั่นแหละแล้วก็เสกเป่าให้มันยื่นคำเข้าให้สันนะครับก่อนจะลงมือสันเพื่อดับไฟนรกไปสังขารดับไฟนรกให้ไม่ได้ไปสังขารแต่สันลงไปนี้ตกนรกท่านว่างั้นนะท่านเล่าเฉยนะแต่เรามันจะตายสิผู้ฟังเรานี่ใส่ชอบหัวเราะด้วยนะท่านพูดอะไรนี่ท่านพูดเฉยนะแต่เรามันจะตายอย่างกดดันอยู่ภายในมันขบขันที่ว่าไอ้นี่เดินจะบาดบ้านหนองผือนะไอ้นิสัยมันเรามันก็เป็นนิสัยลิง
ท่านเนี่ยพูดเป็นแบบราชสีนะเคยพูดคือนิสัยท่านก็เป็นอย่างนั้นเราก็รู้ไม่ใช่วัดลอยนะมันมีนิสัยคล้ายคลึงกันเวลาบิณฑบาตเดินบิณฑบาตไปเห็นอะไรเนี่ยมันจะมีเป็นคำออกมาล่ะออกมาลาบมาลาบเราถึงได้รู้เรื่องของท่านอ๋อที่ท่านพูดมาอยู่นี่พูดเรื่องสัตว์ตัวนี้เรื่องสัตว์ตัวนั้นไปเรื่อยต่อกันไปเรื่อยนี่เป็นอย่างนี้เองมันเป็นในจิตนะเราบิณฑบาตก็เหมือนกันมันเป็นในจิตพอมันพอมองเห็นปั๊บนี่ทำมันจะรับกันเลยคำพูดที่จะเป็นธรรมต่อสัตว์อันนี้นะนำออกมาพูดมีเป็นลำดับนี่ก็ไปบ้านน้องขือแล้วน้องขือนาในอ่ะคริสบาทเขาก็ขุดร่องอันนี้อ่ะร่องมาถมถนนเนี่ยให้เดินไปสะดวกท่านไปท่านก็ไปคือไปเจออะไรท่านจะพูดเรื่องนั่งขึ้นมาละเราจะเตือนหมู่เพื่อนถ้าใครตามท่านนะให้ระวังให้มากนะละเราไปตามรู้เรื่องของท่านหมดแล้วนี่เรื่องของท่านเป็นยังไงท่านเป็นธรรมท่านพูดพอไปเจอสัตว์ตัวนี้ก็ได้พวกหมาก็ดีพวกหมูก็ดีพวกเป็ดพวกไก่อะไรพวกวัวพวกควายอะไรท่านจะพูดเรื่องนี้ต่อไปเจอนั่นพูดเรื่องนั้นต่อไปเรื่อยมันเป็นธรรมของท่านเองทีนี้ก็พอไปถึงนั่นท่านพูดเฉยๆนี่เห็นไหมเป็นว่างั้นนะท่านก็พูดของท่านอย่างนั้นดังที่เคยพูดแล้วนี่เห็นไหมหมูเขาไม่มีจอบมีเสียมเขาก็มีจมูกเขาเอาจมูกดันหญ้าแห้งหมูนั่นแหละดันมากินนั่นเห็นไหมเขาจนหรือปัญญาดีไม่ดีเราสู้เขาไม่ได้หรอแล้วมีน้ำซ้ำยังว่าเราเอาบาตรไปหาขอทานหมูเขาไปเห็นไปหาขอทานนี่มันตีว่าแล้วท่านตีว่าอยู่ในนั้นท่านไม่หัวเราะนะท่านพูดเฉยแต่เรามันจะตายเราพอดีไปเห็นหมูสามตัวอยู่ด้วยกันอยู่ข้างๆนี่ละท่านเดินมานี่เขาก็ไม่กลัวนะเขาขุดย่าย่าให้หมูเนี่ยเขาเจ้าหมูก็ขุดมันไปนี่เห็นไหมท่านว่าหมูเขาฉลาดท่านว่างั้นเขาไม่มีจอบมีเสียมเขาเอาจมูกขุดกินเห็นไหมนี่มีหนังซ้ำยังย้อนกลับมาหาพวกเราอีกสอนพวกเราในตัวไอ้พวกเราไม่มีอะไรเอาบาตรไปหาขอทานจริงหมูเขาเองไปหาขอทานจะขอทานไหนจะขอเขาเยี่ยมจะตายเข้าใจมันนึกในใจนะนึกใจเจ้าของเนี่ยจะตายแล้วมันมาขึ้นเสียจะเดินหรือเฉยแล้วพวกนี้บอกเขาฉลาดเขาว่าเขาหาขึ้นเขาเองพอไปถึงนี้มันจะฉลาดแค่ไหนหมูสามตัวเรามันนิสัยอย่างนี้แหละพอไปเดินไปทางก็เดินไปเฉยพูดไปเฉยพอไปมันกำลังขุดดินไอ้ก็ปีนแล้วก็แย่ไปนี่จี้จี้ดวงตกทองกิ่งสั้นสามตัวว่าคือเอาเท้าเราแย่พุทธะมันก็ไม่กลัวหรือว่าอยู่ก้างๆเนี่ยท่านเดินเฉยไปมันก็ไม่กลัวนี่เรามันไม่เฉยนี่พอไปเอาเท้านี่แย่ไปนี่มันก็ตื่นเท้าเราจิตมันตกมันสาบตัวนี่แล้วใครไปทำเขาหาที่ของเขาอยู่ไปยุ่งเขาทำไมท่านพูดท่านไปหัวร้อนนะแต่เขาหากินดีไปยุ่งเขาทำไมจนกระทั่งเขาตกคลองหงายท้องขึ้นฟ้าท่านก็พูดเฉยๆนะท่านก็พูดอย่างนั้นจะอดหัวเราะไม่ได้ละเรานั่นมันดื้ออย่างนึงนะท่านพูดไปหนึ่งมันยังมีอะไรแทรกอยู่ในนี้ละไปพอไปถึงไปให้พรคือสำหรับสุดท้ายนู้นเขามารวมกันมากมากให้พรจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดนั้นจุดหนึ่งจุดต้นจุดปลายจุดสาวสองจุดพอให้พรพอท่านยถาถึงสัพพีแล้วสัพพีไม่ได้สิมันอดหัวรอไม่ได้ไอ้หมูสามตัวตกติ่งร้องหงายท้องมาไอ้เราไปทำเขาท่านเฉยอะพอไปถึงยถาถึงท่านสัพพีแล้วสัพพีไม่ได้ที่ท่านก็เลยสัพพีหมู่เพื่อนก็รับสัพพีไปเลยเราเลยให้สัพพีไปได้ท่านก็นิ่งเฉยนะเราคือธรรมดายถาถึงสัพพีเราต้องเป็นผู้สัพพีใช่ไหมล่ะมันอยู่ติดกับท่านไป
แล้วนอนสับพี่มันจะซ่าไปหัวเราะไม่ได้ท่านก็เลยสับพี่ไปเลยหมูว่ากะทิโยแล้วเลยหัวเราะนั่นก็พักยังไปแล้วอยู่แหละต้องมาสุดท้ายอีกวันเดียวนั่นแหละถ้ามาอยู่กับหมูอีกแหละท่านพูดสนุกแล้วนะท่านพูดไอ้เรามันจะตายที่วันนี้ใส่ลิมนี่วะพอไปถึงพอพระมานั่งปั๊บก็หมูสองตัวอีกแหละก็ไข่อยู่นั่นนี่มันไปหากินกับคนข้างๆไปมันไปนั่นนะมันไปดันกันกัดกันที่การจะดันตัวนี้ดันตัวนั้นดันตัวนั้นเขาก็ไข่เขาก็ไข่ลองที่ที่ครั้งนี้ยังดันดังนั้นลองที่ที่ยังดันตลอดไอ้นี่จะรู้จักแพ้จากชนะแต่ว่างั้นนะท่านพูดเฉยๆนะไม่รู้จักแพ้จากชนะเขายอมเขาลองที่ที่อยู่ยังดันเขาก็ไข่อยู่มันยังไงกันนั่นยาวอ่ะไม่รู้จักแพ้จากชนะแต่ท่านก็พูดเฉยๆไอ้เรามันจะตายที่เห็นมองเห็นหมูตัวนี้ดันตัวนั้นเขาก็ไข่ก็มันติดก็ไข่ตัวนี้ก็ยิ่งดันตอนนั้นล็อกที่เขายอมแล้วก็ล็อกที่ที่มันยังไม่ยอมยังดันอยู่เลยมันยังไงไอ้นี่ไปเห็นว่ามันยังไงไอ้นี่อยากขึ้นมางั้นแล้วก็ไปนั่งโทนนะตอนนั่งใครพอเราก็รับไม่ได้อยู่แต่สองคนพอออกมาแล้วก็บูพวนไปมันยังไงจะมาหาวันนี้ละว่างั้นให้พรสองหุ่นสองหุ่นไม่เห็นรับพี่ว่าโอ้ไอ้หมูสองตัวนั้นมันเป็นเหตุกับหมูตัวนี้มันเป็นเฮ้ยภาษาหมูแล้วก็พูดเรื่อยไปเรามันจะตายอยู่ให้พรไม่ได้อย่างนั้นนิสัยเรานิสัยสั้นเฉยนะไอ้เรามันยังมีเรื่องอยู่นั่นแหละอยู่ในตัวยถาสัมมีเลยไม่ได้นะวันนั้นไม่ได้ทั้งสองแห่งเลยท่านคบกันดีท่านพูดเฉยๆเราจะตายวันนี้พูดเรื่องอะไรปฏิสังขารนะเสกคาถาปฏิสังขารแล้วก็ยื่นคำเข้าให้กันให้เนนเป็นแถวหัวหน้าเนนนั่นเสกคาถาเป่าฟู่แล้วก็ยื่นนี่ยื่นนั่นท่านพูดนะตั้งแต่สมัยท่านเป็นเนนเวลาปฏิสังขารไม่เป็นก็เน้นหัวหน้าเน้นก็เสกไปสังขารให้แล้วก็ยื่นคำข้าวส่งไปว่างั้นนะแล้วค่อยลงมือฉันกันดับไฟนรกกันว่าคาถานี้คาถาดับไฟนรกถ้าใครฉันจังหันไม่มีวิสังขารพวกนี้ตกนรกกันว่างั้นนะไอเรามันโขขันว่าหัวเราไม่ได้ท่านพูดเฉยนะแต่ท่านเป็นเน้นท่านก็ได้รับปฏิสังขารนี่เขายื่นคำข้าวมาให้ยื่นมาให้เรื่อยๆพวกเนรข้างหน้ายื่นคำข้าวเสกเป่าแล้วก็ยื่นมาท่านพูดใช่เราจะตายนี่ผ่านเข้าใจบ้างแล้วพวกนี้นะปฏิสังขารนะมันได้ปฏิสังขารไหมพวกนี้พูดแล้วพวกนี้ไม่ได้ปฏิสังขารเลยเข้าใจนั่น8โมง15นาทีครับเวลาท่านพูดนะครบขันจริงนะแต่ท่านนั้นเฉยนะคือท่านพูดเรื่องราวที่เคยเป็นมายังไงท่านเอาเรื่องราวมาพูดเวลาว่างๆนะคุยกันเฉพาะเวลาว่างๆคุยธรรมดามันไปสัมผัสอะไรก็จะพูดออกมาท่านพูดนี้เฉยนะท่านไม่มีอะไรแต่เรามันจะสลบสลายที่มันจะหัวนะมันอดหัวเราไม่ได้โอ้ยมัดไปยืนจะตายอ่ะโผล่จะแตกมันอดหัวเราไม่ได้ท่านพูดอะไรท่านพูดเฉยเลยนะเรื่องหน้าหัวเราะท่านก็ไม่หัวเราะไอ้เรามันจะตายท่านพูดสบายนั่นมีเรื่องที่จะหัวเราะไม่มีแต่เรามันจะตายดีหรือที่หัวเราะก็หัวเราะไม่ได้ดีมันอยู่นั่นเหยี่ยวอยู่ข้างบนด้วยนกมันจะมาขี้แกล้งอะไรยังไงใช่ไหมนี่แหละมันขบขันพ่อแม่ครูอาจารย์มันท่านนิสัยท่านเป็นอาชนัยนะท่านไม่พูดอะไรอย่างสูงสี่สูงมากหัวเราะยันทั้งหลายไม่มีถ้าเรานี่เป็นบ้าไปเลยเราก็อย่างนี้แหละพูดอย่างนี้มันก็หัวเราะอยู่ใช่ว่าไงแต่ท่านเฉยนั่นแหละ
พูดหน้าโคบขันหน้าหัวเราะมีท่านก็เฉยแล้วหน้าโคบขันหน้าหัวเราะมันก็ต้องหัวเราะคนไม่ใช่คนตายใช่ไหมท่านเฉยนะท่านเฉยจะเราจะหัวเราะมันก็อดไม่ได้อะมันบังคับเอาไว้เดี่ยวอยู่ข้างบนเข้าใจไหมต้องระวังอ่ะแต่สุดท้ายก็เราพูดตามความจริงนะเพราะว่าครูอาจารย์บ้านนี่ท่านรู้สึกว่าเมตตามากสำหรับกับเรานะอะไรท่านทำหาไปไหนยิ่งป่วยด้วยแล้วยิ่งพอลืมตาปั๊บทำหาไปไหนเนี่ยถ้าบางทีอยู่ในวัดกลางวันนี่ในวัดจะมีพระขึ้นไปคุยกับท่านอะไรเลยบางทีท่านก็ยังถามทำหาไปไหนใช่ป่ะถ้าที่อยู่ด้วยกันแล้วท่านก็ยังถามเพราะการงานทุกอย่างเราจะทำให้เต็มภูมิความสามารถของเราท่านเองอยู่ในวัดทั้งหมดเป็นเราดูแลท่านอยู่เป็นความสงบร่มเย็นเป็นร่มโพร่มไทรเรามาหาท่านมาเองท่านไม่ได้ขันติที่บนมาบ้านจะมาทำละเกละกาให้ฉันขวางหูขวางตาขวางใจไม่บอกเลยที่นี่เมื่อเรามาอยู่ที่นั่นเราต้องคอยสอดส่องดูข้าดูเองเราไม่ได้มีความสุขละอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านท่านเพื่อรักษาส่วนใหญ่ให้ท่านอยู่สะดวกสบายเป็นร่มโพร่มไทรเราจะค่อยตบค่อยตีแนะนำสั่งสอนพระเดชอยู่ตลอดไปไหนซอกแซกซึกแซกเรื่อยอย่างไรพระเดชนี่กลัวเรานี่กลัวจริงๆกลัวมากอยู่แต่กลัวหาที่ตำหนิก็ได้กลัวด้วยความเคารพนะเพราะเราจริงจังทุกอย่างแต่ไหนแต่ไรมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไปใหญ่ก็สมมติว่าเราลาท่านไปเที่ยวถ้าตอนท่านไปเที่ยวก็กลับเรียนซะก่อนรู้ว่าทางวัดทางวานี้มีธุระอะไรอะไรบ้างถ้าท่านบอกไม่มีธุระก็ไม่มีอะไรถ้าไม่มีก็อยากจะกราบนวัตการกราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเที่ยวครับมีภาวนาสักระยะหนึ่งเราบอกระยะนะบอกสักระยะหนึ่งท่านอาการท่านดูท่านไม่อยากให้ไปคือส่วนใหญ่แล้วปกครองระบบท่านสงบร่มเย็นดูผ้าแดงก็คงจะเรียบร้อยท่าเวลาเราไปแล้วอาจจะละเกะละกะขวางหูขวางตากันหากรู้ในนิสัยกิริยาอาการท่านที่แสดงออกเวลาเราจะลาท่านไปเที่ยวดูอาการท่านไม่อยากให้ไปแต่ท่านเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราท่านก็จำต้องอนุญาตให้ไปแล้วไปแล้วก็บอกว่าจะไปสักชั่วระยะหนึ่งว่าอย่างนั้นดูอาการของท่านไม่อยากให้ไปก็เพราะดูแลพระเองเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราจะต้องติดแนบตลอดเวลาเลยยิ่งท่านป่วยหนักเท่าไรเราอยู่กับท่านเป็นประจำเลยกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามกลางวันบางทีมันกำเริบโรคแล้ววันโรคเลยถ้าเวลาหนาวๆเนี่ยไอบางคืนไม่ได้นอนทั้งคืนเราก็ไม่นอนทั้งคืนอะไรสำลีใส่กระมังมาวางแล้วสำลีห่อกว้านเสมหะมันเหนียวแล้วเราเป็นผู้ทำทั้งหมดเอาทั้งกระมังสำลีมาวางไว้แล้วก็เอานี่มากว้านกว้านเอาออกใส่กระโถนเราทำอย่างนี้เขาว่าอะไรวัณโรคมันติดง่ายเขาว่างั้นวัณโรคนี้ติดง่ายคือจะก่อนจะแก้ไม่ตกวัณโรคเราไม่เคยสนใจกับวัณโรคตอนแรกอะไรนะเนี่ยสนใจจากพ่อแม่ครูอาจารย์ตัดทุกอย่างถวายท่านหมดแล้วมันจะเป็นวัณโรคอะไรไหนก็ให้ว่าอะไรนะเราขอบูชาครูอาจารย์ด้วยชีวิตจิตใจของเราเราไม่ได้กลัววัณโรคอะไรยิ่งกว่าความรักความเชื่อถือครูอาจารย์เอาอย่างไรแล้วแล้วก็เดชาละจนกระทั่งท่านล่วงไปแท้ที่จะเป็นวัณโรคไม่เป็นครับเราข้อเคลียร์กับท่านอยู่ตลอดเนี่ยกระบะสำลีอยู่นี่จับอยู่ปากเอาไปกว้านกว้านออกกว้านออกกว้านปากเราก็ปากท่านอยู่กับด้วยกัน
ไม่เคยเป็นนะก็เดินช้าอยู่ไม่ติดวันโลกเขาบอกว่าติดง่ายที่สุดแต่เราไม่มีอะไรคือเราไม่สนใจกับโลกอะไรเลยยิ่งกว่าความรักความเทิดทูนครูบาอาจารย์ของเราหัวใจเราอยู่นั่นหมดเราไม่ได้มาอยู่กับวันโลกนะเราอยู่นั่นหมดเป็นใจอะไรเราไม่สนใจแต่ครั้นแล้วก็ไม่มีอะไรนะไม่ติดธรรมดาติดก็ว่างั้นนะถ้าลงขนาดนี้แล้วติดร้อยทั้งร้อยติดว่างั้นแต่เราไม่เจ็บไม่มีอะไรนะผ่านมาได้สะดวกสบายที่ตอนนั้นวันโลกยังแก้ไม่ตกนะเหมือนอย่างมะเร็งสมัยปัจจุบันแก้ไม่ตกอย่างเดียวกันนะแล้วแหละปฏิบัติท่านเต็มกำลังความสามารถของเราเรียกว่าทุ่มหมดเลยชีวิตจิตใจทุกอย่างในตัวเราไม่ให้มีตัวเราเลยให้อยู่กับท่านทั้งหมดการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าอาการใดอาการใดเราจะต้องรับผิดชอบดูแลเหมือนอวัยวะท่านกับเราเป็นอวัยวะเดียวกันเคลื่อนไหวอะไรเราจะต้องเคลื่อนทันทีปวดหนักปวดเบาอะไรอย่างนี้เรารักษาท่านนี้รักษาด้วยความเทิดทูนรักด้วยสงวนด้วยจึงไม่ใครก็ไปเห็นอวัยวะท่านนะไม่มีไม่เห็นเราคนเดียวซึ่งเท่ากับอวัยวะของท่านของท่านของเราเป็นเดียวกันอย่าเป็นอะไรก็ตามปวดหนักปวดเบาปวดอะไรเลยเราจัดการทำหมดไม่ให้ใครไปเห็นเลยล่ะเรารักเราสงวนมันถักเป็นในตัวของตัวเองนะไม่ได้ไปรับการเรียนสอนมาจากใครล่ะมันถักเป็นมาเองด้วยความรักความเทิดทูนเราทำเรียบพูดหมดการถ่ายหนักก็ดีถ่ายเบาก็ดีเราจะจัดการของเราทำคนเดียวไม่ให้ใครเห็นอวัยวะท่านเรารักษาหมดเลยอวัยวะท่านให้ใครเห็นพอเรายื่นออกมาทางนั้นก็จับออกเราเป็นคู่จัดอยู่ภายในอันนี้เราก็พอใจเรียกว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเรายกเป็นการบูชาทั้งหมดในร่างกายของเราบูชามหาคุณของท่านเพราะท่านแนะนำสั่งสอนเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาติดสมาธิท่านก็คันนาบออกมันติดจริงๆนะติดสมาธินั่งทั้งวันไม่คิดให้ปรุงอะไรแน่วยิ่งดียิ่งดีว่าติดท่านมาไล่ออกทีนี้เวลาออกทางสมาธิออกทางด้านปัญญามันก็หมุนติ้วเลยออกทางด้านปัญญาไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันเวลาอยู่สมาธิก็เหมือนหมูขึ้นเขียงติดสมาธิท่านถามอะไรถ้า ท่านถามเพื่อจะหาข้อบกพร่องสมบูรณ์ของเรานั่นแหละเป็นยังไงสมาภาวนาจิตสงบดีเหรอท่านบอกสงบดีอยู่ท่านก็ฟังไปนะบนเวลาท่านจะเอานะเป็นยังไงสมาจิตสงบดีสงบดีอยู่ท่านจะนอนตายขึ้นเลยทันทีนะโอ้ยผางเลยท่านรู้ไหมสมาธินี่เหมือนหมูขึ้นเขียงท่านรู้ไหมสักต่อไปเลยแก้กิเลสไม่ได้แก้ด้วยสมาธินะสมาธิเป็นที่พักจิตต่างหากนะแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญานะท่านจะนอนตายอยู่ในนั้นเลยเวลาท่านเอาท่านในธรรมดานั้นเหมือนจะกัดจะขี่ก็ได้กิริยาการเขาท่านด้วยความเมตตาที่ออกมาแล้วเป็นความเมตตาทั้งหมดนะผ่าก็ได้เพราะออกเพราะท่านไล่จากสมาธิแล้วมันไม่จะก่อนะจะอยู่ที่ไหนเป็นหัวต่อไม่มีอะไรกวนใจแน่ทั้งวันนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเต็มภูแล้วก็เป็นสมาธิอีกด้วยถ้าจะเคออกเลยเวลาออกทางด้านปัญญาออกจริงๆนี่เพราะสมาธิมันพอตัวแล้วกินอีกอารมณ์แล้วออกทางด้านปัญญาออกครับไปแล้วออกเอาจริงๆเลยไม่นอนทั้งวันทั้งคืนอีกละจริงๆเวลาออกทางเพราะสมาธิมันหนุนปัญญาได้ดีแล้วพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยนี่ถ้าจะเอาอีกถ้าก็คันราบอีกถ้าลงถึงว่าพิจารณาทวารตะเกียบบอกว่าบรรลงสังขารแบบเห็นไหมล่ะถ้าว่าธรรมดาตัวเราจะไม่รู้สึกตัวถ้าเอาว่าบรรลงสังขารสักอะไรนี่สั้นรักเอาไว้ให้พักทางด้านปัญญาเวลาบรรลุจริงๆหรือปัญญาเนี่ยไม่มีทางพักได้
ว่านไปเจริญเติบโตไปที่นอนไม่หลับตั้งวันนอนไม่หลับต้องเข้าพักด้วยสมาธิด้วยพุทโธเอาพุทโธมาบริกรรมบริกรรมลงแนวจิตออกทางด้านปัญญาหยุดบดเข้าสู่จุดสมาธิพุทโธคำเดียวสำหรับเราชอบพุทโธเอาพุทอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ออกทางด้านปัญญาลงแนวพอจิตลงสมาธิแล้วสงบแล้วเย็นสบายพอเจอเวลาแล้วค่อยปล่อยพอปล่อยแล้วก็พาเลยออกทางด้านปัญญาอย่างนี้ท่านสอนนี่แหละเรื่อยๆไปท่านสอนเราทั้งหมดแต่จากท่านนี้มันเหมือนว่ามันซึ้งเหรอบอกว่าอยากกราบท่านพิศลาเนี่ยกราบด้วยความซาบซึ้งในบุญในคุณของท่านรถกระบอกของเราตลอดเวลาไปกราบท่านพิศลาใหญ่ก็แม่คุณจันทร์เป็นผู้เป่าก็บอกให้เราบดเฉยนะตั้งแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาปัญญาทุกขั้นท่านสอนถูกต้องถูกต้องหมดเลยแล้วก็ก้าวตามด้านตามได้เลยจึงจะเชิดชูสุดหัวใจในเวลาท่านเจ็บไข้เด็ดป่วยก็เรียกว่าเราก็พอใจไปแล้วคือพอใจในการดูปฐมทางดูแลท่านท่านไปยังไงก็ตามไม่สนใจว่าเจ้าของจะไปยังไงถ้าท่านไปนอนถ้าคืนเราก็ไปนอนท่านเป็นอะไรเราก็ไปนอนด้วยแล้วก็พอดีถ้าเวลาลืมตาท่านบางทีท่านเพิ่มหลับไปบ้างก็คือพอลืมตาขึ้นมาท่านมาหาไปไหนแต่เอาเลยนะปั๊บท่านมาหาไปไหนพระทางวัดท่านไปสาวหาไปไหนไปยังไงบางทีอะพอลืมตาขึ้นมาท่านมาหาไปไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแล้วก็เดินจูงกบอยู่จนบอกแล้วเดี๋ยวบอกพระแล้วแต่พาดูแลท่านแทนเราเวลาเห็นท่านหลับแล้วก็ออกไปไปเดินจงกรมบอกพอท่านลืมตาแล้วว่าท่านหลับไปไหนเลยพาปุ๊บออกไปไปบอกเราก็ปุ๊บเข้าเลยเข้าบูอยู่บูท่านกับเราเท่านั้นแต่พระทั้งวัดแต่พระทั้งหลายท่านก็ไปอาบเอื้อท่านก็พอใจที่จะปฏิบัติแต่ท่านเห็นเราทำกับท่านอยู่ไปยังไงท่านก็ดูแล้วดิใครจะไม่สลืมก็ไปไม่อย่างไรเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างเรียกว่าสุดกำลังเราก็ขู่ใจในการมาถามกระตากครูอาจารย์ยกกระดาษที่ว่าลืมตาขึ้นไปไหนถ้าพาไปไหนเนี่ยถ้าพาไปไหนอยู่แล้วนะถ้าไม่ชาพาใครนะชาพาเราเพราะเราเอาจริงเอาจังทุกอย่างกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างด้วยความรักความเทิดทูนสุดหัวใจเราเวลาท่านล่วงไปแล้วแม่น้ำตาพังเลยพังข้างศพท่านนอนไว้แล้วพามาแล้วไปนั่งตั้งแต่ตีสี่นั่งลำพึงลำพันเจ้าของโอ้หมดที่พึ่งที่พึ่งตอนนั้นสติปัญญาของเรากำลังหมุนเป็นธรรมจักรนั่นเป็นมาจากก่อนนั้นแล้วท่านก็ทราบแล้วว่าจิตของเรามันเป็นธรรมจักรมันหมุนตัวเป็นอัตโนมัติแล้วท่านก็รู้ตั้งแต่ท่านยังไม่ป่วยเพราะจิตเริ่มเป็นมาตานุนะเวลาท่านป่วยนี่เราก็หนักเรื่องจิตใจท่านก็หนักทั้งธาตุทั้งขันธ์ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลารบกันตลอดเราก็หนักทางด้านจิตใจหมุนติ้วอยู่ท่านก็หนักทั้งธาตุทั้งขันธ์ก็ต้องดูแลท่านดูแลเราอยู่อย่างนั้นตลอดกับพ่อแม่ของเราเราทำใต้ภูมิของเราเลยสดๆกันแล้วเราก็ว่าสุขใจทุกวันว่าจะมีจิตมีใจแม้เป็นสีเป็นสายไม่คือความเคารพความรักความเชื่อในพระคุณของท่านเต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดเลยจึงไม่มีคำว่าตื่นจากกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างจะรักที่แล้วก็พูดแล้วก็ได้เจ็บสายไปแล้วนะเนี่ยอะไรจะสายอะไรอีกว่าจะรับวันนี้อุดมภาคยคุณค่ะใช่วันนี้อุดมภาคยคุณค่ะอะไรคุณวันนี้อุดมภาคยคุณค่ะถวายผ้ากับปัจจัย1บาท
อันหนึ่งพันให้กระจิตทุกดวงที่เธอช่างทุกกายเธอท่าทุกกายทุกใจให้และเมตตากรุณาต่อเธอค่ะต่อไปเป็นปัจจัย 5,000 บาทคณะผู้ร่วมบุญบูชาการเทศที่สอนให้ลูกศิษย์ได้ฟังแนวทางของการประพฤติปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ด้วยความนิ่มนวลและศรัทธาเจ้าค่ะทุกเรื่องเจ้าค่ะพิเภกดีทั้งนั้นเลยให้พอให้พออิจิตังปฏิตาตุหาอุปเวหาอิตตุสะแหกุเรตุสังกปาจันโทปันนาระโสยถาบริโชติระโสยถาสัพพีติโยมวัดชันตุสาพระโคยิราสตุมาเตหวัตมัตตาราโคสุขีทีคานโกหวะอภิวาทนสีสนิจังมุทาปัจจโยจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังสายแล้วดิแกเบาขึ้นแล้วจะไปอยู่ไหมไม่ยินดีภาวนาก็ดีอยู่เรื่อยๆดีมันสงบดีสงบตั้งบันตั้งคืนจริงจริงเอาไปเยอะเลยจะลากลับครับลากลับไปครับเออไปสวัสดีแล้วไปสวัสดีสวัสดีนะก็บูชาธรรมครับแม่บุญชูคุณยศิริ 1,000 บาทแล้วก็นี่เพื่อพันการการการโดน 1,000 บาทนี่ธีราพร 500 บาทมีไม่เท่าไหร่แล้วพูดเองไงทำวันนี้ได้43บาท85สตางค์ครับผมได้43บาท85สตางค์ทองคำวันนี้ได้เยอะครับ43บาท85สตางค์ทองคำไปI'm going to go to the next one.